ตะนั่นนู่นนะครับแต่ก็ไม่ได้ถ่ายคลิปลงนะครับถือว่าเป็นการเปิดช่องนั่นเองนะครับในวันนี้อยู่ในร้านปิกนิกของเรานะครับก็มาซาวนะครับเล่นให้เล่นเป็นวงเปิดของพี่ฟรีแฮนด์นั่นเองนะครับต้องขอขอบคุณวงด้วยนะครับในวันถัดไปก็มีไปเล่นที่หนองคายต่อนะครับก็เป็นช่วงในการเดินทางนะครับในส่วนทางที่ผมไปก็เป็นหลังมอของราชภัฏเลยนะครับถึงหอแวดเจอหมานะครับหมาไอเซเว่นนะครับนี่เป็นไงฮะก่อนออกเดินทางก็แวะกินข้าวสักหน่อยนะครับเตรียมตัวออกเดินทางนะครับขนของขึ้นรถตู้ของเราก่อนแวะเข้าที่พักแล้วก็แวะกินน้ำกินข้าวนะครับเดินทางไกลนะครับจากเมืองเลยถึงหนองคายนะครับก็เป็นร้านของรุ่นพี่ของผู้จัดการวงนั่นเองนะครับนะก็โรงแรมเราครับก็เป็นท็อปอินนะครับฮอปอินฮอปอินครับช่วงสาวชิคนะครับในช่วงเย็นโซที่แปลว่าจิตวิญญาณนะครับก็จะเป็นวงของพี่ๆเขานะครับก่อนเล่นขอจิบน้ำลำไยสักแป๊บหนึ่งนะครับก่อนเล่นไปเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะฮะ
ขอขอบคุณครับแล้วก็จบลงไปนะครับสำหรับ2 งาน 2 งานติดนะครับ2 งานติดนะครับที่เมืองเลยแล้วก็มาหนองคายนะครับลาก่อนครับหนองคายไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับในคลิปหน้าเราก็จะมาบรรยายอย่างนี้เรื่อยๆนะครับว่าในชีวิตของต่อพงนั้นจะเจออุปสรรคอะไรบ้างหรือว่าจะเจอมีความสุขแบบไหนบ้างนะครับเดี๋ยวรอรับชมกันเรื่อยๆนะครับถือว่าเป็นคลิปแรกในการเปิดแชนเนลของผมนั่นเองนะครับผมก็จะทำเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับที่รับชม